สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับคุณนิดนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะชั่วโมงที่1วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณนิดจะพาเฉลยแบบประเมินที่เราทำกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกแล้วก็นักเรียนจะได้ทราบคำตอบที่ถูกต้องกันในวันนี้นะคะจากการที่คุณครูดูคะแนนนะคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็ทำได้ที่8 90ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเนาะไหนใครอ่านข้อสอบเองบ้างยกมือขึ้นไหนใครอ่านข้อสอบเองใครอ่านแบบทดสอบเองเก่งมากเลยเด็กๆอยู่บ้านนะคะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันนะคะจำได้ไหมคะเรื่องที่เราทำแบบประเมินไปคือเรื่องของอะไรแบบประเมินที่เด็กๆทำเรื่องอะไรต้นไม้ค่ะต้นไม้หรือที่เราเรียกว่าพืชนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณจะพาเฉลยเนาะครับถ้าเราเฉลยเสร็จเร็วคุณครูก็จะให้เราไปพักผ่อนสายตาโอเคไหมคะโอเคค่ะแบบประเมินเรามีทั้งหมดกี่ข้อคะเด็กๆจำได้ไหม10ข้อเก่งมากใช่แล้วค่ะแบบประเมินเรามีทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์สไลด์ให้เด็กๆดูแล้วเราทำไปพร้อมกันนะคะโอเคไหมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์แบบประเมินนะคะวันนี้อย่างที่บอกในช่วงแรกนะคะที่คุณครูได้แจ้งก็คือเราจะมาหาคำตอบช่วยกันว่าข้อไหนตอบอะไรกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลา 10:08 นาทีแล้วนะโอเคเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูข้อที่1คำต้องเรียนก่อนที่เด็กๆจะทำแบบประเมินนะคะนักเรียนจะต้องอ่านคำชี้แจงด้วยคำชี้แจงบอกว่าในฉบับแบบตัวช่างให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแค่ข้อเดียวเท่านั้นข้อที่ค่ะข้อที่1อ่านพร้อมกันสิคะไม่ใช่ตาของพืชเก่งมากเลยครูคำว่าไหนคะดูในสไลด์ค่ะคุณครูพาเฉลยแบบประเมินนะคะข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของพืชก็ไก่ใบขอไข่ลำตัวข้อควายลำต้นขอไข่นะคะโครงสร้างของพืชก็จะมีใบลำต้นดอกผลรากนะคะส่วนลำตัวจะเป็นของคนนะคะไม่ใช่ของพืชเด็กๆต้องอ่านตัวเลือกแล้วก็อ่านคำถามให้ดีๆข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2อ่านพร้อมกันใบพืชมีของพืชมีหน้าที่อะไรใบของพืชมีหน้าที่อะไรข้อที่1ก็ไก่ด้านขอไข่สื่อพันธุ์ควายสร้างอาหารข้อนี้ตอบควายครับควายค่ะชูกิ่งก้านนี่หน้าที่ของอะไรสืบพันธุ์ก็เป็นดอกลำต้นค่ะแล้วสืบพันธุ์เป็นหน้าที่ของอะไรคะดอกครับครับใช่แล้วค่ะสืบพันธุ์จะเป็นหน้าที่ของดอกส่วนใบจะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารต่อไปข้อต่อไปนะคะอ่านข้อที่3พร้อมกันพืชชนิดใดมีพืชชนิดใดมีใบหน้าข
ขอบใบหยักขึ้นยินใจที่มีสัญลักษณ์ขอบใบหยักพืชชนิดใดที่มีลักษณะขอบใบหยักหยักขอบใบหยักนะคะก็ไก่ใบข้าวขอไข่ใบกุหลาบขอควายใบไผ่ขอไข่ครับขอไข่ครับไข่ครับไข่ครับเก่งมากวันนี้ตอบขอไข่นะคะพืชที่มีลักษณะใบหยักมีตัวเลือกมาให้3ก็คือจะเป็นใบข้าวใบกุหลาบและก็ใบไผ่อ่ะนักเรียนดูในรูปภาพนะคะใบข้าวกับใบไผ่นะคะบริเวณขอบของใบจะไม่หยักนะคะแต่ใบกุหลาบขอบใบมันจะไปเส้นหยักๆนักเรียนเห็นจากรูปภาพไหมคะความแตกต่างของขอบใบพืชแต่ละชนิดฉะนั้นข้อที่3ตอบขอไข่นะคะหนูนึกว่าดอกกุหลาบแต่หนูตอบขอไข่ก็ถูกใช่โอ้นักเรียนต้องดูด้วยนะคะอ่านคำชี้แจงให้ดีพืชชนิดใดมีลักษณะขอบใบหยักนะคะคำถามข้อ3อ่านตรงใบโอเคข้อต่อไปข้อที่4อ่านพร้อมกันดอกขอพืชพืชมีหน้าที่ทำอะไรไงพืชมีหน้าที่อะไรดอกขอพืชอะไรเก่งมากขอไข่ครับของพืชมีหน้าที่อะไรก็ไก่กิ่งก้านขอไข่คือพันควายยืดลำต้นขอไข่ค่ะ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 ขอไข่ครับก็ที่หนึ่งของกิ่งก้านก็จะเป็นในหน้าที่ของลำต้นถูกไหมคะขอควายช่วยยืดลำต้นก็จะเป็นหน้าที่ของอะไรของลำต้นค่ะช่วยยืดลำต้นก็จะเป็นหน้าที่ของรากฉะนั้นดอกจะทำหน้าที่ก็คือช่วยในการสืบพันธุ์นะคะนี่มีหน่อยนี่ว่างวันเลยต่อไปข้อที่ห้าอ่านพร้อมกันค่ะข้อที่ห้าพอเมื่อใดไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของจ้าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรากก็ไก่ช่วยยึดลำต้นขอไข่ช่วยสืบพันธุ์ขอควายดูดน้ำและธาตุอาหารข้อไหนคะที่ไม่ใช่หน้าที่ของไก่ที่ตอบขอไข่เก่งมากค่ะไม่ใช่หน้าที่ของรากก็คือสืบพันธุ์นะคะรากจะไม่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์อะไรคะที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกไม้ค่ะใช่เห็นมั้ยค่ะดอกจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ส่วนรากจะทำหน้าที่ในการช่วยยึดลำต้นแล้วก็ดูดน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรากนั่นเองต่อไปข้อที่หกนั่นพร้อมกันค่ะด้วยพืชคือหักโครงสร้างส่วนใดตรงบนพืชต่อหนูนำชีวิตพืชมาทักเทียมพื้นที่นำพืชมาทักเทียมยืดของหน้ามาทักเทียมพืชมาทักเทียมค่ะข้อที่6นะคะถ้าพืชขาดโครงสร้างส่วนใดจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชมากที่สุดก็ไก่รากขอไข่ใบคอควายดอกพึ่งก็ไข่ค่ะเป็นคำถามนะคะข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบในข้อคอไก่นักเรียนค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอ่ะถามว่าขาดโครงสร้างใดนะคะจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะคืออะไรอ่ะขอไข่นักเรียนดูขอไข่ถ้าเกิดเป็นใบอ่ะพืชก็จะยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพืชส่วนใหญ่จะผลัดใบในช่วงหน้าแล้งเห็นไหมคะเพื่อมันจะได้รักษาลำต้นเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งก็คือน้ำในอากาศไม่เยอะก็เลยจำเป็นต้องสลัดใบทิ้ง
ก็จะไม่มีปัญหาในต่อในเรื่องของการดำรงชีวิตมากเท่าไหร่ข้อควายถ้าพืชไม่มีดอกพืชก็จะยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันฉะนั้นถ้าพืชขาดโครงสร้างนะคะในข้อนี้ถ้ามีผลต่อการดำรงชีวิตมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของกอไก่นะคะข้อนี้ใครตอบกอไก่ถูกต้องต่อไปข้อต่อไปข้อที่7อ่านพร้อมกันมีพยัญชนะสัญลักษณ์หยุดอ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าอะไรม้าชนิดใดไม้ผู้เรียนอะไรลักษณะกิ่งได้ด้วยคำนี้อ่านว่าลักษณะนะคะไม่ใช่ข้อหาค่ะข้อที่7ลูกไม้ผู้เรียนมีลักษณะคล้ายขนุนขนุนครับข้อที่7นักเรียนมีทุเรียนมีลักษณะคล้ายผลไม้ชนิดใดนะคะกอไก่ชอบไผ่ลำไยกอควายขนุนขนุนค่ะลักษณะคล้ายกับข้อนี้ตอบว่าอะไรนะคะนักเรียนต้องอ่านคำถามดีๆลักษณะของผลลักษณะแม่ให้ดูลักษณะดูเงาะนะคะดูลูกเงาะเห็นไหมลักษณะมันจะเป็นขนขนลูกที่สองขอขาดลูกของลำไยนะคะลำไยมันก็จะเป็นลูกกลมๆผิวเรียบๆข้อควายขนุนลักษณะขนของขนุนนะคะจะเป็นหนามแหลมๆถูกไหมคะบอกแล้วฉะนั้นข้อนี้นะคะผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนที่สุดก็คือข้อควายข้อควายจะมีลักษณะผลคล้ายทุเรียนมากที่สุดแต่คนตอบต่อไปหนูข้างล่างได้ไหมยายไม่ถูกพันโลข้อที่8ข้อที่8นะคะอ่านพร้อมกันต้องมีลักษณะมันไล่ค่ะขาดผลของพืชชนิดใดต้นอะไรต้นมีลักษณะคล้ายผลของพืชชนิดใดนักเรียนอ่านคำถามดีๆนะคะส้มมีลักษณะเมล็ดอะไรนะต้นคล้ายกับผลพืชชนิดใดข้อไก่แตงโมข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่ไก่ไก่ข้อไก่ลิ้นจี่ข้อไก่ค่ะข้อไก่ค่ะตัวอะไรชื่อค้าไหนแล้วฟังมาดูเรื่องข้อไก่ข้อไก่ค่ะข้อไก่ค่ะไก่ค่ะข้อนี้ก็จะตอบเป็นข้อไก่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 เนี่ยมันไม่คิดตอบแล้วมันคิดแบบพูดมันไม่คิดคำถามเลยถ้านักเรียนหน่อยโกรธอยากให้มันน้อยนักเรียนดูในรูปภาพนะคะเมล็ดนักเรียนต้องดูก่อนว่าส้มลักษณะของเมล็ดมันจะมีมากกว่า1เมล็ดถูกไหมคะแต่ลำไยกับบิ้นจี่มีเมล็ด1ผลจะมีเพียงแค่1เมล็ดแต่แตงโม1ผลมันจะมีจำนวนที่มากกว่า1เมล็ดฉะนั้นลักษณะของเมล็ดแตงโมจะคล้ายกับลักษณะของเมล็ดส้มก็คือมีจำนวนมากกว่า1เมล็ดเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ถูกที่สุดก็คือจะเป็นข้อกอไก่นะคะข้อต่อไปนี่มันข้อต่อไปค่ะต้นของพืชข้อที่9อ่านพร้อมกันลำต้นของพืชมีหน้าที่อะไรหน้าที่อะไรลำต้นของพืชมีหน้าที่อะไรลำเลียงอาหารกอไก่ออกผลขอไข่ลำเลียงอาหารกอควายล่อมาเลยขอไข่ค่ะขออะไรขอไข่ค่ะข้อที่9
เป็นหมอขายค่ะก็คือลำต้นของพืชจะทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารสิค่ะต่อไปต่อไปนะคะมีตังค์บ้างนะครับอะผู้ขาอะไรคะชมพู่มาค่ะไม่พูดมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้นะคะนิดนึงข้อต่อไปใจจังนิดนึงตรงนี้มันข้อที่10ข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันพ่อใจไม่ใช่หน้าที่ของใคร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 เก่งมากเลยค่ะอู้เด็กๆอ่านหนังสือออกเก่งมากข้อที่10นะคะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของใครกอไก่ช่วยยืดลำต้นขอไข่สร้างอาหารกอควายสั่งข้อแสงข้อไหนไม่ใช่หน้าที่ของข้าข้อไหนไม่ใช่หน้าที่ของข้าข้อไก่ตอบเป็นคนตอบของไข่ด้วยล่ะกอไก่นะคะไม่ใช่หน้าที่ของใบก็คือช่วยในการยืดลำต้นช่วยในการยืดลำต้นจะเป็นหน้าที่ของอะไรข้าค่ะข้าใช่เก่งมากทำหน้าที่ในการยึดลำต้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของรากแต่ข้อขอไข่กับคอควายทำหน้าที่ในการสร้างอาหารกับการสั่งคอด้วยแสงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของใบไหนใครตอบถูกหมดใครตอบถูกหมด10ข้อยกมือขึ้นหนูครับโอ้โหเก่งมากเลยครับไหนไหนใครถูก9ข้อยกมือขึ้นใครตอบถูก9ข้อ9ข้ออ๋อฮะเก่งมากไหนใครตอบถูก8ข้อยกมือขึ้นใครตอบถูก1ข้ออ๋อเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่ที่ครูเห็นนะคะก็จะมี8 9 10นักเรียนทําคะแนนได้ดีมากเลยอ่ะต่อไปนะคะคุณจะให้เราหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาลูกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเล่มนี้หรอคะวิทยาศาสตร์เล่มนี้ลูกเดี๋ยวเป็นหน้าที่เท่าไหร่คะได้เรียนเปิดไปหน้าที่มาที่หน้าที่56นะคะวันนี้จะมาทำหน้าที่56ที่เป็นแม่ของเกียรติต่างหากก็น่ารักครับอาโรก็วิ่งหนีที่แทบได้ออกมาจากกรงจนเขาเกือบร่วงลงไปในแม่น้ำแต่ยังดีที่พ่อเขาเคยทันเวลาต่อมาคะแนนเรียนคนไหนที่ดูทีวีอยู่นะคะปิดทีวีแป๊บนึงเอาเล่มนี้ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า56กับ57ที่ป้องกันตัวขโมยได้เป็นอย่างดีจากนั้นไม่ต้องตัวใหญ่อย่างแน่นอนเพราะดูจากขนาดของไข่แล้วถ้าในนั้นสัตว์ตัวนี้ไม่ได้ออกมาบางตัวออกมากระท้อไข่แล้วก็กระท้อไข่นั่นเปิดไปหน้านี้นะคะ56กับ57นะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเด็กก็เริ่มรู้แล้วมันดังมากเลยนะและในขณะที่บักกำลังขนฟืนอยู่พี่สาวเขาก็มาเดี๋ยวคุณครูจะหยุดแคสไลด์ก่อนแล้วนะครับในลิฟต์บ้างแล้วมันทำให้เขาได้รดน้ำให้กับข้อมูลซึ่งเป็นหน้าที่ของลิฟต์ไปเรื่อยๆมาครับนักเรียนปิดทีวีให้ดูหน่อยลูกใครเปิดทีวีอ่ะเอาไว้นะเนี่ยเปิดทำไมพ่อเปิดใหม่ทำไมห้าสิบหกกับห้าสิบเจ็ดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทำนะคะอ่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า56กับ57นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ให้ดูใช่ทำถูกนักเรียนดูหน้านี้นะคะหนังสือมาหน้านี้หน้า56กับ57นี่เล่มนี้นะคะว่าพูดถึงให้นักเรียนอ่านและก็เลือกข้อ
ส่วนประกอบของพืชนะคะที่กำหนดให้โดยเขาจะมีคำมาให้แล้วนักเรียนเอามาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะรูปที่หนึ่งนักเรียนดูที่รูปกว่าอ่ะนักเรียนดูที่คำที่หนึ่งก่อนคำที่หนึ่งในใบไม้สีเขียวเขาให้คำว่าอะไรใบไม้สีเขียวคำว่าอะไรคะใบไม้สีเขียวไม่ใช่สีเขียวคำนี้นะคะนี่คำนี้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้เฉลยรากคำนี้อ่านว่าอะไรคะลำต้นลำต้นคำนี้อ่านว่าอะไรใบเก่งมากคำนี้อ่านว่าอะไรคะดอกคำนี้อ่านว่าอะไรต้นให้นักเรียนนำคำที่อยู่ในกรอบที่คุณครูขีดเส้นแดงมาเติมให้สัมพันธ์กับรูปภาพบอกว่าคุณเรียนจะเห็นลูกศรใช่ไหมคะว่ามันมีไปส่วนไหนเดี๋ยวคุณครูจะตัวอย่างดอกกล้วยไม้ให้ดูก่อนบริเวณตรงนี้นะคะไม้ไม่รู้ตรงนี้ของกล้วยไม้ก็คือส่วนอะไรด้าดอกนักเรียนก็เขียนคำว่าดอกลงไปถัดลงมาถัดลงมาก็คืออะไรคะใบใบนะคะเขียนคำว่าใบแล้วส่วนสุดท้ายคืออะไรรากนักเรียนทำเลยนะคะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปรูปน่าจะเป็นต้นส้มหรือเปล่าต้นส้มเราจะไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะต้นบ้านครับมันไม่ใช่ต้นส้มครับต้นมะนาวครับมะนาวโอเคต้นมะนาวดอกด้านบนสุดก็คือในส่วนของดอกถูกไหมคะค่ะตัดลงมาก็คืออะไรแขนใบเก่งมากโผล่ใบเข็มตัดลงมาอีกคืออะไรคะใบผลตัดลงมาอีกคืออะไรใบลำต้นค่ะเก่งมากลำต้นสุดท้ายสุดท้ายคืออะไรรากต่อไปเรามาดูดอกบัวกันบ้างต้นบัวผลนี่เร็วๆอ่ะบนสุดคืออะไรคะบนสุดดอกค่ะดอกขัดลงมาขัดลงมาคืออะไรขาข้อขาอะไรคะเร็วโอเคเร็วไปลำต้นถัดลงมาในส่วนของบัวก็คือจะเป็นในส่วนของลำต้นไปชื่นหุ่นเก่งมากสุดท้ายจ้าค่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็กทำทำไม่ทันเดี๋ยวให้เวลาลอก5นาทีนะคะเด็กลอกลงไปในหนังสือตัวเอง5นาทีรากลูกเสร็จแล้วค่ะใครเสร็จแล้วไหนโชว์หนังสือสิยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอ่ะให้เวลาทำเวลาเปิดแล้วเปิดเลยด้วยงานลิ้นเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะครับสมุดไม่เจอทำในหนังสือลูกไม่ได้ทำในสมุดทำในเล่มนี้นี่ดูหาสมุดค่ะทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะหนูครับผมน้องเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จหมดแล้วค่ะโอ้โหเก่งจังเลยยังไม่เสร็จครับหมดเดี๋ยวครูครูใครหนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จครับครูขาเสร็จแล้วค่ะรอเพื่อนแป๊บนึงครูหนูหาไม่เจอเสร็จที่สองครับครูขาเสร็จแล้วค่ะเก็บครับเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จครับใช่เสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะคะยังไม่ทันได้เสร็จเลยค่ะใจเย็นๆลูกอันนาอันนาใจเย็นๆค่ะอันนาคุณครูรออยู่ค่ะให้เสร็จแล้วค่ะครูครับหนูหาไม่เจอหนูหาไม่เจอนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดหนูเจอหนังสือแล้วหนูค่อยไปคัดลอกลงในหนังสือละกันเนาะตอนนี้ถ้าเกิดหนูมีกระดาษหรือมีสมุดเอามาจดไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดหนูไปเจอหนังสือจ้ะหรือทำในสมุดก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นแบบฝึกหัดในชั่วโมงนะคะอั
ันนี้ไม่ได้เก็บคะแนนนะครับน้ำเสร็จแล้วน้ำค่ะจบเสร็จแล้วคุณครูครับทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทำหน้า57ครูครับยังไม่เสร็จเลยครับได้ค่ะหนูยังไม่เสร็จเลยผมยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่เสร็จแล้วเงียบใครเสร็จแล้วอมมะนาวไว้หนูขอทำหน้า57ก่อนได้ไหมคะหนูได้ค่ะได้ค่ะได้ไม่ทำไม่ได้เลยอ่ะใครเสร็จแล้วอมมะนาวไว้ได้ไม่ปากไม่ว่าคุณครูคะขอทำหน้า57ได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้ค่ะขอหน้า57ได้เสร็จแล้วค่ะโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันแล้วกันเนาะโดนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งว้าว้าว้าอ่ะต่อไปนักเรียนดูที่หน้า57นะคะดู57ดูหน้านี้หน้านี้นะคะหน้าข้างๆกันนั่นแหละนักเรียนดูนะคะในข้อที่2นะคะวิเคราะห์แล้วโยงเส้นความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับข้อความนักเรียนดูด้านซ้ายมือก่อนด้านซ้ายมือรูปภาพที่เขาจะให้มานะคะนักเรียนสังเกตรูปภาพส่วนด้านขวามือนักเรียนเขาก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนดูข้อความช่องนี้ในช่องที่1นะคะช่องนี้ใบพืชมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันค่ะบ้านหนูได้เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรูปไหนรูปขาใบอันนี้รูปไหนรูปไหนใบค่ะแม่เก่งมากใบนักเรียนก็โยงเส้นไปจับคู่กับใบขาโยงเส้นไปจับคู่โยงเอาไม้บรรทัดโยงนะคะคุณครูค่ะหน้าที่57หนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็นักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องเนาะ57ทำแล้วค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะต่อไปต้องลำข้อที่สองต้องข้อที่สองข้อที่สองแดงร่างของพืชยึดลำให้ตั้งตรงอันนี้ตรงกับรูปข้อไหนลาค่ะลาลาลาหน่ายโยงไปเอาไว้บรรทัดโยงนะคะต้องข้อคันหนูไม่มีไม้บรรทัดไม่มีไม้บรรทัดมีปากไม่รู้แล้วครับข้อต่อไปแล้วครับก่อนนี้อ่านว่าไงคะมีช่องนี้อ่านว่ายังไงผมคือมีรูปร่างลักษณะหนูเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ละกันผลบางชนิดหลายเมล็ดอันนี้น่าจะตรงกับรูปไหนส้มค่ะเก่งมากส้มเพราะว่าส้มจะมีหลายเมล็ดต่อไปช่องนี้เป็นหมดแล้วครับลำต้นชูกิ่งก้านใบและดอกอันนี้ก็จะเป็นในรูปของอะไรมีลำต้นค่ะเก่งมากลำต่อไปผลบางชนิดคุณครูคะเสร็จแล้วครับขอบคุณพี่ค่ะผลบางชนิดมีเมล็ดเดียวก็คือรูปสุดท้ายก็คือจะเป็นรูปลิ้นสีโอเคคุณครูคะทั้งหน้าที่56กับหน้าที่57แล้วครับโอเควันนี้เราทำ2หน้าพอนะคะใครเสร็จแล้วสามารถออกได้เลยนะคะ
อ่ะใครเสร็จแล้วออกได้เลยนะลูกเสร็จแล้วค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโดนออกโดนรัวเลยรัวเลยสามารถออกได้เลยนะคะไม่มาอ่ะเด็กๆค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะสวัสดี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 ค่ะแดดได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงสักพักคุณครูก็ปิดกล้องแหละไม่ปิดหรอกไม่ปิดหรอกคุณครูคะพี่ครับตอนถ่ายในโรงงานเห็นเป็นแบบที่ห้องเรียนของไงอ่ะใครยังไม่เสร็จทำให้เสร็จส่วนใครที่เสร็จแล้วออกได้เลยนะคะที่1ต้องโทษค่ะผมที่หลังคุณวง58ได้มั้ยคะอ๋อใครอยากทำหน้า58หนูอยากทำเหรอคะลูกอันนั้นหนูทำได้เลยนะคะใครที่อยากทำในวันนี้แบบกลับมาให้2งานค่ะหนูมีจะบอกเสร็จแล้วออกได้เลยใช่ค่ะทำเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะทำไมมีชื่อคนนึงที่ไหนที่เหมือนคุณครูเลยอ่ะครับแต่เขาปิดไมค์แล้วก็ปิดกล้องด้วยอันนั้นจะเป็นคุณครูเก่งคุณครูเก่งจะทำหน้าที่ในการอัดคลิปวิดีโอค่ะเวลาที่เราเรียนกันแบบนี้คุณครูก็จะทำหน้าที่ในการอัดคลิปไว้สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์เว้นเรียนย้อนหลังสั่งอาหารแต่ละสั่งโอเคเนาะค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้อ่ะคุณนี้ก็ขอจบการสอนในเท่านี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายนะคะเริ่มออกกันหมด